เราจะมาดูสาเหตุกันนะครับว่าทำไมราคาอีเธอเรียมเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 8% เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับราคาของเหรียญอีเธอเรียมตอนนี้นะครับก็พุ่งขึ้นแบบสวนกระแสเลยนะครับขึ้นไปถึง 8% ด้วยกันนะครับโดยที่ราคาเหรียญคริปโตอื่นๆเนี่ยก็ทำการปรับฐานลงนะครับก็ไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับแต่ว่าก็เป็นเหรียญหลักๆนะครับที่อยู่ในชาร์ตหรืออยู่ในอันดับนั้นถ้าวัดความนิยมของราคาของเหรียญอีเธอเรียมเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ2หรือในช่องของผมนะครับก็ยกให้เป็นควีนเลยนะครับเป็น Queen of Crypto เลยก็ว่าได้นะครับ King of Crypto ก็น่าจะเป็น Bitcoin นะครับผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับและก็อีเธอเรียมตอนนี้นะครับพุ่งขึ้นนะครับสวนกระแสมากๆแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูล3อย่างกันนะครับที่ทำให้ราคาอีเธอเรียมนะขึ้นไปถึง 8% ด้วยกัน1นะครับเราจะมาดูข้อมูลนะครับจุดสูงสุดจุดต่ำสุดนะครับเรื่องของราคาของอีเธอเรียมนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูเรื่องของมีค่าการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับในอนาคตเหรียญอีเธอเรียมนะครับจะมีราคาขึ้นหรือลงนะครับอย่างไรนะครับส่วนที่3เนี่ยเราจะไปดูเรื่องของทำไมนะครับเหรียญอีเธอเรียมนะครับถึงมีราคาที่พุ่งขึ้นต่างจากเหรียญคริปโตชั้นนำตัวอื่นๆดังนั้นเราไปดูเรื่องข้อมูลก่อนนะครับเราก็ดูข้อมูลของอีเธอเรียมนะครับในวันที่21เมษายนนะครับอีเธอเรียมเนี่ยก็ราคาดีขึ้นไปถึง 8% ด้วยกันนะครับราคาของอีเธอเรียมนะครับในวันที่21ปี2021นะครับก็ทำสู่จุดสูงสุดที่ 2,486 ดอลลาร์สหรัฐนะครับทำที่จุดต่ำสุดนะครับ 2,237 ของช่วงเช้าในวันที่21เมษายนปี2021นะครับโดยอีเธอเรียมนะครับถ้าพูดถึงการเคลื่อนไหวและการขยับราคาของอีเธอเรียมนะครับอีเธอเรียมเนี่ยถ้าพูดโดยทั่วไปนะครับมีคนหนึ่งนะครับที่นำเสนอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาของอีเธอเรียมนะครับคือนายเบนเลลี่นะครับผู้ร่วมก่อตั้งอีเธอเรียมและนักวิเคราะห์สถาบันจาวิสนะครับและก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าราคาของอีเธอเรียมเหรียญอีเธอเรียมในอนาคตนะครับจะทำการออกห่างจากราคาเหรียญคริปโตอื่นๆอย่างเช่นพวกบิตคอยน์โดยเฉพาะเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่ตอนต้นปี2021และปีก่อนหน้านั้นราคาอีเธอเรียมเนี่ยมันยังขึ้นและลงและปรับตัวลงนะครับไปพร้อมกับบิตคอยน์และเหรียญคริปโตตัวอื่นๆที่เป็นเหรียญชั้นนำแต่ตอนนี้นะครับณวันที่21เมษายนนะครับเดือนเมษายนในปี2021เนี่ยราคาของอีเธอเรียมนะครับจะแยกออกห่างจากราคาของบิตคอยน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าอีเธอเรียมเนี่ยมันมีโมเดลธุรกิจอะไรที่แตกต่างจากราคาบิตคอยน์นะครับมันเป็นการที่คนซึ่งเรื่องของโมเดลธุรกิจไม่เหมือนกันนะครับและอีเธอเรียมก็พัฒนาระบบของตัวเองเรื่อยๆนะครับนั้นราคาในอนาคตพอคนนะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดคริปโตนะครับก็จะเลือกอยู่2อย่างและรู้จักอยู่2อย่างก็คือบิตคอยน์กับอีเธอเรียมเมื่อก่อนนะครับคนรู้จักน้อยทำให้ราคา2อย่างเนี้ยมันขึ้นไปตามกระแสด้วยกันตามวงล้อด้วยกันนะครับแต่ในขณะนี้นะครับราคามันแยกออกห่างจากกันนะครับเพราะว่าปัจจัยและโมเดลธุรกิจของอีเธอเรียมก็เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราจะไปเจาะว่าทำไมนะครับราคาของอีเธอเรียมนะครับถึงพุ่งขึ้นถึง 8% ในเดือนเมษายนนี้นะครับมันจะมีคำศัพท์อยู่2คำนะครับคำว่า Berlin Hard Fork นะครับก็คืออธิบายคือกระบวนการ
นะครับคือการอธิบายกระบวนการนะครับเบอร์ลินฮาร์ดฟอกนะครับเกิดขึ้นที่เยอรมันนะครับก็ถ้าเกิดพูดโดยทั่วไปนะครับคือเป็นการอัปเดตระบบนั่นเองนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนะครับอนาคตซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเขาเรียกลอนดอนฮาร์ดฟอกผมจะไปทำคลิปแยกทีหลังนะครับว่าพวกลอนดอนฮาร์ดฟอกเบอร์ลินฮาร์ดฟอกคืออะไรนะครับจะไปทำทีหลังนะครับที่ทำให้ราคาของเหรียญอีเธอเรียมเนี่ยมันขึ้นแบบสวนกระแสนะครับแล้วขึ้นตลอดนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับที่ทำให้ราคาของอีเธอเรียมอาจจะขึ้นหรืออาจจะตกลงเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและก็ราคาของเหรียญอีเธอเรียมนะครับในวันนี้นะครับก็มีการซื้อขายอยู่ที่ 2,491 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างพอใจสำหรับนักเทรดเดอร์โดยเฉพาะเลยนะครับใครที่ชอบและเป็นแฟนของอีเธอเรียมก็สามารถศึกษาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้กับอีเธอเรียมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับช่องของเราก็ได้นะครับช่องเราก็พยายามที่จะทำพวก XRP Bitcoin Dogecoin นะครับแล้วก็จุดเด่นของเรานะครับช่องเราก็จะเป็นสาวก Uniswap นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะครับในอนาคตน่าจะราคาไปไกลเหมือนกันนะครับซึ่งในคลิปหน้าเราก็จะพูดถึง Uniswap นะครับว่า Uniswap เนี่ยตอนนี้นะครับกระแสมันเป็นยังไงนะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวของราคาเป็นยังไงและต้องปรับตัวอย่างไรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Ethereum ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีเธอเรียมพัฒนามาได้นะครับและก็ทำให้ราคาสูงเนี่ยเกิดจากการอัปเดตระบบซึ่งที่เขาเรียกอยู่2ครั้งด้วยกันนะครับคือเบอร์ลินฮาร์ดฟอกแล้วก็ลอนดอนฮาร์ดฟอกที่จะเกิดในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเราต้องไปติดตามกันนะครับว่าถ้าเกิดในช่วงนั้นนะครับราคาของอีเธอเรียมจะไปเท่าไหร่ซึ่งเราต้องวัดดวงกันอีกทีนะครับเรื่องของราคาอีเธอเรียมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งนี้จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้ทุกอาทิตย์เลยสำหรับวันนี้นะครับเรามี3ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน